ครับผมค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ลงไปหนัก25จุดตอนนี้ก็เด้งกลับมาติดลบ10จุดนะคะครับดูสถานการณ์เป็นยังไงในมุมของพี่การคะมุมผมเนี่ยตรงนี้อย่างมันต้องเด้งอะครับม่อนค่ะยังไงก็เด้งนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวรับเส้นกี่วันอะ200วันไม่ว่าจะเป็น PE ที่ต่ำมากนะครับไม่ว่าจะปีนี้ปีหน้า PE นะครับปีนี้อาจจะ14ปีหน้าประมาณสัก12เท่าอะไรอย่างเงี้ยมันถูกหมดเลยอะตรงเนี้ยถ้าซื้อตรงเนี้ยนะครับแต่ถามว่ามันจะเด้งขึ้นกลับมาสดใสเมื่อไหร่เราก็ต้องรอจังหวะแต่ถามว่าตรงนี้มันถูกไหมมันทุกอย่างเลยอะมันควรเด้งอะครับยังไงก็ควรเด้งไม่ว่าในแง่เทคนิคในแง่ฟันดัมเบลทุกอย่างเลยควรเด้งอย่างยิ่งนะครับเพราะถ้ามุดตรงนี้ไปเนี่ยมันแปลว่ามันอะไรกันมาถ้ามันมุดตรง31380ไปเลยปิดเนี่ยมันแปลว่าพูดเราจะซึมยาวเลยอ่ะยาวเลยยาวเลยถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคนที่เทคนิคอลศึกษาเทคนิคอลมาปัจจัยพื้นฐานมาผมว่าเขาเริ่มรับตรงนี้ครับค่ะเริ่มรับแล้วเนาะครับเขาเริ่มเอาละตรงเนี้ยเท่าที่ผมอย่างผมผ่านหูวันนี้ที่เกิดกับผมก็คือลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาซื้อ LTF ละ LTF ครับครับวันนี้ลูกค้าโทรเข้ามาลูกค้ารู้สึกสุดละลูกค้ารู้สึกอย่างนั้นนะครับอยากเก็บละตรงนี้โอเคนะตรงนี้ใช้ได้ละที่จะซื้อ LTF ครับค่ะค่ะตีกลับมาหมดแล้วเนาะครับผม มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามันตรงนี้มันต้องตีอ่ะต้องตีกลับแต่ตีกลับแล้วยืนได้หรือเปล่านั้นก็ว่ากันอันนั้นก็ว่ากันครับเพราะว่าตีกลับแล้วกลัวไม่เอาไม่อยู่อีกโอกาสอาจจะมีเด้งเลี้ยงๆแต่ว่าคงไม่ต่ำกว่าตรงนี้อ่ะค่ะนะครับเพราะอย่างที่บอกพอเราเรื่องวันนี้เราคุยกับม่อนอย่างนี้ใช่ไหมฟันดัมเบลโน่นู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะหันกลับมามองให้มันถูกจริงเอ๊ะใช่ไหมอาจจะมีการก็ selective buy บางตัวละที่มันลงมาลึกๆนะครับอย่างเงี้ยทุกคนก็จะหันกลับไปมองอย่างนั้นค่ะแต่วันนี้ช่วงที่ตลาดตกหนักๆวอลุ่มออกเยอะพอสมควรนะคะในส่วนแรงก็สมควรที่เดียว 40,000 นะครับ 40,000 กับ 50,000 แล้วไอ้ตอนบวกมันไม่ค่อยมา 40,000 เลยตอนบวก 10,000 20,000 อะไรเงี้ยพอตอนลงก็ 40,000 อ้วกเลยครับโอ้แน่นเลยล่ะลงแบบนี้ลงแน่นเลยอาการอย่างงี้มันยังไงนะก็เป็นอาการอย่างที่ผมบอกก็อาจจะมีฝั่งนึงที่ขายอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเค้าเรียกอะไรนะต่ำแล้วถูกแล้วครับมันอ๋อดูสิว่าใครจะสามารถที่จะยันกันได้ใช่มั้ยฝั่งไหนจะชนะใช่ๆๆคือพี่มองว่าคนที่คิดซื้อตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็อีกไม่ลึกนะพี่การเคลียร์ AOT ให้หน่อยสิทำไมมันเด้งกลับมาอย่างแรงอ่ะ AOT ค่ะยังตกหนักไป266นะพี่การนะโอ้โหแล้วขึ้นมา278บวก5บาทให้เห็นเลยเอาหน้าให้มันแรงไปหน่อยโถพูดไม่เห็นใจคนติด300เลย มีคนบอกว่าเด้งเลย300ก็มีมันแน่นน่ะ300อ่ะเมื่อเช้าคนช็อตมาใต้ AOT ใช่คนที่เล่น Single Stock Feature แล้วก็ทางด้าน Derivative Warrant นะฮะใช่ครับก็เมื่อเหนื่อยหมดนะครับมาขาช็อตอ่ะเนาะค่ะใช่ใช่มั้ยก็ต้องบอกว่าแหม AOT อย่าลืมตอนดีๆเราก็มองว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรนะจะมากัน300กว่าบางคนพูดไปถึงลูกถึงหลานเลยผูกขาดมีคนไม่มีอีกแล้วถูกไหมครับคราวนี้พอซื้อ300ปุ๊บลงมาตรงนี้ได้ถือถึงลูกถึงหลานจริงๆเลยทีนี้เลยต้องรอแต่ก็ดียังเป็นหุ้นดีอยู่ครับก็อาจจะเป็นไปได้คือ LT นี่มันจะไปเขย่าในเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือเปล่าใช่ไหมค่ะเพราะจีนลดค่าหยวนเศรษฐกิจไม่ดีเหรอคุณก็ตกเศรษฐกิจไม่ดีเหรอที่จะมาเที่ยวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณอย่างนั้นนะครับประมาณอย่างนั้นแต่พี่การก็บอกว่าบริเวณนี้มันควรจะเด้งเพราะมันอย่างมันต่ำมันควรอ่ะมันควรในทุกมุมเลยฮะในทุกเรื่องเลยโอเคในทุกเรื่องเลยใครจะเด้งแล้วจะถือเด้งกันแบบไหนก็ตามไปเนาะส่วนอินทันนี่เท่าเดิมใช่ไหมคะเท่าเดิมครับไอตัวที่ให้ลงก็ไม่ลงสักทีแม่ดื้อไปไหนเนี่ย80สลึงอยู่ค่ะแต่เมืองไทยลิสซิ่งยังลงต่อนะคะ18 10 80แถวนี้ก็รับได้แล้วครับไม่มีปัญหาหรอกครับตัวเมืองไทยลิสซิ่งนะคะครับครับซื้อเลยครับอย่าให้หลุด18บาทล่ะอ้าวหลุดแล้วนี่หลุดไปแล้วโอ้หลุดแล้วโอ้หลุดจะได้ให้ลูกค้าซื้ออ๋ออืมเมืองไทยลิสซิ่งนะคะคนอยากได้ยังมีอีกเยอะใครอ่ะลูกค้าเขายังชอบอยากได้ใครอ่ะ
โอ้แป๊บเดียวเมืองไทยลงมาตรงนี้เดี๋ยวแป๊บสถานไปที่อ้าว192อีกแล้วอ๋อเหรออ่ะกรอบๆขึ้นขายลงซื้อตรงนี้แน่คุณผู้ชมซิกแนลเล่นถูกเล่นเล่นสัก 5,000 รอบรวยมั้ยนั่นแหละรวยบาทหนึ่งขายลงบาทหนึ่งซื้อครับก็ตอนแหมมันแกว่งอย่างนี้ก็ดีนะน้ำมันมันไม่ลงไปเลยแบบเซ็ตนะค่ะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ใช่ไหมถ้าถือตัวอื่นม่อนถ้าม่อนถืออะไรดีอ่ะพี่ยกตัวอย่างดีแท็กแล้วกันสมมติม่อนติดดีแท็กดีแท็กโอ้โหเท่าไหร่นะดีแท็กเดี๋ยวนะคะ66บาทสลึงลงมาจากเท่าไหร่ม่อนลงมาจาก90ค่ะ90 100กว่าก็เคย110ก็มี110มีเห็น111สัญญาณชัดเลยตรงนี้ตกลงพรุ่งนี้หุ้นขึ้นต่อนะฮะพรุ่งนี้หุ้นขึ้นต่อนะพรุ่งนี้เหรออ่ะก็ต้องดูสถานการณ์แต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้มีลงลึกๆแรงๆต้องดูพรุ่งนี้ดูขอดูสถานการณ์รอบๆด้วยแต่วันนี้ยุโรปเปิดมาโอเคบอกว่าขึ้นต่อทำไมไม่บอกว่าขึ้นล่ะเราก็ต้องดูก็มีสิทธิ์จะขึ้นนะมีโอกาสนั่นแหละนั่นแหละจริงๆเราควรจะตกแต่เมื่อวานพอดีเราหยุดใช่ๆจริงๆน่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานเนาะอาจจะตกไปฟึ๊บๆแล้วค่อยขึ้นมาปึ๊ดๆบวกก็ได้นะที่จริงไม่ต้องตกเลยนะบวกข้ามไปบวกเลยก็ได้นะครับจริงๆต้องบอกตลาดหุ้นต้องบอกข้ามไปบวกเลยก็ได้ไม่ต้องลบหรอกถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บของกันครับแต่ว่ามันเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวตอนนี้ค่ะนะครับนะครับท่านที่มาปิดไปแล้วก็อย่าไปคัดละตรงนี้ค่ะนะครับได้ค่ะพี่การเดี๋ยวจะดูอินทัชดูก่อนนะฮะว่าทำไมมันยังแข็งอยู่ต่อไปอินทัชไทยคมค่ะไทยเมืองไทยเมืองไทยนะคะครับได้ค่ะครับขอบคุณนะคะครับขอโชคดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็น